สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับช่วงแรกเป็นเรื่องที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาเพื่อเตรียมลงแข่งขันรายการนานาชาติในปีนี้ครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติประจำปี2567ครับโดยมีโค้ชยะรัตพลศรีสมุทรนาคเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและวิลาวันอภิญญาพงศ์เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะครับรายชื่อผู้เล่น25คนก็มีพรพันธ์เกิดปราดสุภัตราไพโรธปิยนุชปั้นน้อยชัชุออนโมกศรีอัชรพรคงยศพิมพิชยากกรำทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขธนชาสุขสดกนกพรแสงทองณัฐนิชาใจแสนจิดาภานาหัวหนองวิลัญญุภาอินจันดลพรสินโพวิภาวีสีทองดารินปิ่นสุวรรณวริศราศรีทาเลิศสิริวัลดีแก้วกติกาแก้วพินสศิภาพรจันทวิสูตรวารุณีการรำทิชากรบุญเลิศจรัสพรบรรดาศักดิ์กัญญรัตน์ขุนเมืองและวิมลรัตน์ธนพันธ์นะครับนักกีฬาที่มีรายชื่อก็จะเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพในวันที่1มีนาคมณศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาประเทศไทยตั้งแต่เวลา 8:00 น.ครับส่วนนักกีฬาที่ติดภารกิจต่างประเทศก็จะตามมารายงานตัวในภายหลังนะครับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลในปีนี้ที่เป็นรายการสำคัญก็คือ Nations League ระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง17กรกฎาคมรวมถึง Asian Indoor และ Merchant Art Games ระหว่างวันที่21ถึง30พฤศจิกายนซึ่งรายการนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับ